ฉะนั้นกฐินไม่ต้องไปคำนึงถึงปัจจัยบางคนบางท่านมีศรัทธาที่จะเป็นเจ้าภาพกฐินแต่ก็กลัวว่าปัจจัยเราเล็กน้อยก็เลยไม่กล้าที่จะมาเป็นเจ้าภาพสมาแจ้งเลยว่าวัดสังฆทานทุกคนเป็นเจ้าภาพกฐินได้ไม่จำกัดเรื่องปัจจัยเราก็สามารถชักชวนญาติโยมของเราครอบครัวของเราตระกูลของเราตั้งเป็นพุ่มพระป่ามาเป็นสายมาไม่ต้องไปคำนึงถึงปัจจัยแต่ต้องคำนึงถึงใจว่ามีศรัทธาที่จะทำหรือเปล่าฉะนั้นบุญเราต้องทำวันละเล็กวันละน้อยเราก็ต้องทำอย่าไปคิดว่าเราร่ำรวยแล้วค่อยทำส่วนเรายังไม่รวยแล้วเราก็หมดโอกาสที่จะทำฉะนั้นใจคิดลงมือทำบุญนั้นสำเร็จแล้วสัญญาณได้ยัง1นาทีเดี๋ยวนี้ทำลายโยมต้องสร้างภาพหน่อยนะต้องสร้างภาพแต่นี้โยมบังคับพระได้เอานี่วันหลวงพ่อกราบพระมันก็เป็นไปตามโปรแกรมเขาโยมนะฮะแต่นั้นเราอย่าไปคิดว่าเราเป็นเจ้าวาดอันนี้มันเป็นใครมาสั่งเรามันไม่ใช่โยมนะเพราะว่ามันไปตามขั้นตามตอนถ้าเรามีขั้นมีตอนแล้วอ้าวโฆษกเริ่มต่อไปขอเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวคำสมาทานศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับอิมินาสการีนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการีนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการีนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามาทุติยมปีมะยังพันเตติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามาตาติยมปีมะยังพันเตติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามาญาติโยมตั้งใจสมาทานรับศีลพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉ
ฆามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคัมมะนังนิธิตังอามะพันเตอานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอภินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอภินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิ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 สมาธิยามิสีเลนะสุขสิงยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุตติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุขอกราบนิมนต์หลวงพ่อพิรินถวายดอกไม้สักการะรูปขอเรียนเชิญคุณสิริชัยศรีพลแพ้วนะครับถวายเกศาธาตุให้กับหลวงพ่อพระครูปรัชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนเพื่อบรรจุไปยังรูปปั้นเหมือนหลวงพ่อสนองนะครับพวกเราพนมมือน้อมจิตน้อมใจกราบเกศาธาตุพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปัญโญของพวกเรานะครับคุณสิริชัยถวายให้หลวงพ่อนะครับสาธุสาธุนิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปยืนคอยถือของให้หลวงพ่อหน่อยครับพระคุณเจ้าเดี๋ยวญาติโยมตั้งใจพร้อมกันขอขมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราได้เคยเคารพศรัทธาที่เราได้เคยร่วมเกินท่านไว้การขมาโทษจะได้ไม่มีโทษต่อกันทั้งที่เราลูกดีไม่ลูกดีตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีจะเป็นกรรมที่อโหสิกรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันเดี๋ยวจะมาให้เรานำและญาติโยมทั้งพระทั้งโยมพร้อมกันเลย
ั่งนโมพร้อมกันมันธรรมยังพุทธสาภควโตบุพพาคันธมาการังสโลมาสีนะโมตัสสะธัมมะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาเถระปมาเถนะมหาเถระปมาเถนะภวาลัตเยนะกตังภวาลัตเยนะกตังสัพพังอัปปาราทังคมตุโนพันเตสัพพังอัปปาราทังคมตุโนพันเตมหาเถระปมาเดนะมหาเถระปมาเดนะภวาลัตเยนะกตังภวาลัตเยนะกตังสัพพังอัปปาราทังคมตุโนพันเตสัพพังอัปปาราทังคมตุโนพันเตมหาเถระปมาเถนะมหาเถระปมาเถนะภวาลัตเยนะกตังภวาลัตเยนะกตังสัพพังอัปปาราทังคมตุโนพันเตสัพพังอัปปาราทังคมตุโนพันเตกายกรรม3กายกรรม3วจีกรรม4วจีกรรม4มโนกรรม3มโนกรรม3กรรมอันหนึ่งอันใดกรรมอันหนึ่งอันใดที่พวกข้าพเจ้าที่พวกข้าพเจ้าประมาทพลาดพลั้งประมาทพลาดพลั้งต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองกตบุญโยหลวงพ่อสนองกตบุญโยทั้งต่อหน้าก็ดีทั้งต่อหน้าก็ดีทั้งรับหลังก็ดีทั้งรับหลังก็ดีทั้งที่รู้ก็ดีทั้งที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีตั้งแต่อดีตตั้งแต่อดีตปัจจุบันปัจจุบันอนาคตอนาคตขอกรรมทั้งหลายเหล่านั้นขอกรรมทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นอโหสิกรรมจงเป็นอโหสิกรรมณบัดนี้ด้วยเถิดณบัดนี้ด้วยเถิดท่านทั้งหลายพนมมือไว้นะครับนิมนต์พระคุณเจ้าสวดชยันโตด้วยนะครับกราบนิมนต์ครับชยันโตโพธิยาโมเรสักยานังนันทิวัฒโนเอวะตวังวิชโยโหหิชยาสุชยมะคะเรอปราชิตปัลลังเกสีเสปทวิปวกะเรอภิเสกสัพพุทธานังอัพคัพปัตโตปโมทสิสุนัขขัตตังสุมังคารังสุปาภาตังสุหุตถีตังสุขโนสุมุหุตโตจะสุยิตตังพรหมจาริสุปทากินังกายกรรมวาจากรรมปทากินังปทากินังมโนกรรมปณิธิเตปทากินาปทากินานิกาตาวานรพันตาเตปทากิเนส
สาธุสาธุสาธุกราบหลวงพ่อสนองพระมันกราบกราบกราบครับก็บรรจุเกศาธาตุหลวงพ่อสนองเรียบร้อยแล้วครับต่อไปจะเป็นพิธีการทอดกฐินนะครับเริ่มต้นจากการอธิษฐานพระทิพย์โดยคุณตุ้ยจะนำพวกเรากล่าวคำอธิษฐานพระทิพย์นะครับขอให้ทุกท่านนะคะนำผ้าทิพย์ขึ้นมาประคองนะคะแล้วก็เดี๋ยวดิฉันขออนุญาตนำให้ทุกท่านกล่าวตามต่อข้าพระเจ้าชื่อนะคะขอให้ทุกท่านกล่าวชื่อของตนเองนะคะเจ้าผ้ากฐินถือผ้ากฐินคล้องไว้ที่เอาพานอย่างเดียวเอาพานอย่างเดียวผ้าโยมถือผ้าไว้เอาพานมาไว้หน้าธรรมะอย่างเดียวอาจจะภาพรับภาพไว้อธิษฐานมีไหมมีเจ้าภาพมีมาหรือเปล่าคุณแม่กะเหลียวนั่นแหละแม่กะเหลียวแทนอ้าวได้แล้วใช่ไหมอ้าวร่วมกันร่วมกันอ้าวโมทนาร่วมกันทั้งเป็นภาพทิพย์ก่อนแล้วก็เป็นภาพกฐินได้อันนี้สองอย่างค่ะเป็นต่อไปพวกเราอธิษฐานผ้าทิพย์กันนะคะข้าพเจ้าชื่อนัทยาเสถียรบำรุงกิจและครอบครัวขอน้อมถวายผ้าทิพย์ซึ่งเป็นผ้าที่บริสุทธิ์ประดุจเลื่อนลอยมาจากนภาจากแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ขออำนาจทานอันบริสุทธิ์ของข้าพเจ้ามีอานิสงส์ให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จในทานอันยิ่งใหญ่ไพศาลนี้ถ้าข้าพเจ้ายังเวียนว่ายตายเกิดก็ขอมีมนุษย์สมบัติที่สมบูรณ์พระเจ้าได้เกิดในสวรรค์ก็ขอให้ข้าพระเจ้ามีสวรรค์สมบัติที่สมบูรณ์และในที่สุดให้ข้าพระเจ้าได้นิพพานสมบัติที่สมบูรณ์ขอให้ในปัจจุบันชาติข้าพเจ้าและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญมีจตุรพิทพรชัยเมื่อแก่และเจ็บก็อย่าให้ข้าพเจ้าได้หลงไหลในการกิริยาตายจงมีสติมั่นคงสมบูรณ์เข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงความดับทุกข์รู้จักแยกแยะขันธ์ห้ารู้จักวิปัสสนาญาณรู้แจ้งเห็นจริงในที่สุดถึงมรรคผลนิพพานจะเกิดในชาติใดพบใดคำว่าทุกข์อย่าได้มีเทินสาธุครับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายผ้ากฐินขอให้ทุกท่านตั้งนโมพร้อมกัน3จบครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังพันเตสะปะริวารังกสินะจีวระทุสังสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสังโฆอิมังสะปะริวารังกสินะทุสังปะติคันหาตูปะติคะเหตวาจาอิมินาทุเสนะกะทินังอัฏฐรตูอัมหากังทีฆรตังทิตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายท่านรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและแก่ญาติมิตรทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นกับทั้งเทพพยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยสิ้นกาลนานเถิดสาธุเจ้าภาพกฐินเอาผ้ากฐินเอาเฉพาะผ้ากฐินก่อนนะโยมนะเจ้าภาพมาวางไว้ที่บนพานเดี๋ยวผ้าได้อุปโลกเชิญเลยโยมมาเลยเจ้าภาพเจ้าภาพที่ได้นัดกันไว้ครับดูคนไหนครับญาติโยมคนใดที่ยังไม่มีผ้าทิพย์ไปหยิบเอามาได้เลยหยิบได้เลยตอนนี้มีเวลาไม่เสียเงินอาตมาให้อ้าวถ้าญาติโยมได้ร่วมใครไม่มีเอามาได้มีส่วนร่วมแห่งบุญนั้นหยิบได้ไม่ต้องคิดปัจจัยอ้าวขอตาลปัดตาลปัดเดี๋ยวมาถวายตรงนี้ครับตาลปัดมาตรงนี้ครับตาลปัดตาลปัดเอามาให้พระคุณเจ้าที่นี่ครับเอาผ้าทิพย์แจกโยมเลยทุกคนให้มีร่วมในส่วนกฐินอ้าวใครมีผืนเดียวก็เอา2ผืนเลยจะได้บุญเยอะขึ้นของฟรีไม่ได้มีบ่อยๆด้านนี้ครับตาลปัดถวายพระคุณเจ้าด้านนี้เฉพาะผ้าตาลปัดตั้งให้พระคุณเจ้าพระเขียนเลยครับวางตาลปัดด้านนี้จ้ะแกะพลาสติกออกด้วยนะจ๊ะแกะพลาสติกที่ห่อออกด้วยจ้ะโอ้มาเลยโยมจะเหลือดีใจเอาอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนเอาพลาสติกออกไว้อันนี้เดี๋ยวอุปโลกโอเคเลยจ้ะกลับไปนั่งที่ได้เลยนะครับสภาพนั่งเก้าอี้ที่เก้าอี้ได้เลยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตอนถวายผ้าการกฐินเรียบร้อยแล้วก็ค่อยยกมาถวายครับตอนนี้อย่างอื่นอย่าเพิ่งถวายนะจ๊ะนั่นเฉยๆก่อนจ้ะตอนนี้โยมตั้งจิตให้เป็นกุศลเพราะพระท่านจะทำพิธีอุปโลกอุปโลกก็คือการประกาศให้ทราบนั่นเองดังนั้นบางคนยังสงสัยว่าเอ๊ะพระท่านอุปโลกคืออะไรคือประกาศให้ทราบว่าผ้านี้เป็นผ้ามาอย่างไรมีอานิสงส์อย่างไรญาติโยมได้บัดนี้แล้วนั่งหาที่นั่งสงบใจเดี๋ยวพระท่านอัปโลดเสร็จแล้วเจ้าภาพ
ถวายบริวารกฐินแล้วโยมก็ถวายผ้าทิพย์ที่หลังโยมนาจะได้ไม่วุ่นวายนะเอาเป็นขั้นตอนนะเจ้าภาพท่านจะได้เสร็จกิจกรรมของเจ้าภาพแล้วเดี๋ยวพระก็อนุโมทนากฐินแล้วก็ไปร่วมกฐินกันอีกวัดหนึ่งคือวังน้ำเขียวพอแล้วโยมตั้งใจอยู่ในความสงบตั้งจิตอธิษฐานบุญทานที่เรามาทำในครั้งนี้ให้สำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพันเตภิกขุสังโฆข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญทั้งหลายจงฟังคำประกาศของข้าพเจ้าในกาลบัดนี้ได้มีผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอนิสงส์พร้อมด้วยเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นของโยมสิริชัยและคุณเบญจพรศรีพลแพ้วและครอบครัวโยมรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจษดาคุณยุราพรแก้วกัลยาและครอบครัวโยมคุณแม่เกศคุณสำราญเรี่ยวแรงและครอบครัวโยมอุบลพิมุขวันและครอบครัวพร้อมด้วยสาธุชนทั้งหลายจากทิศทั้งสี่ได้มีจิตประกอบด้วยกุศลและศรัทธาจึงพร้อมเพรียงกันน้อมนำผ้ากฐินทานนี้มาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ณอาวาสนี้ผ้ากฐินทานนี้มีความบริสุทธิ์ประดุจดังผ้าทิพย์อันเลื่อนลอยมาแต่นภาอากาศได้มาตกลงสู่ท่ามกลางสงฆ์แต่จะได้เฉพาะเจาะจงว่าจะให้เป็นของพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หามิได้โดยมีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงจงพร้อมใจกันยอมอนุญาตยกให้แด่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเพื่อที่จะได้กระทำกฐินฐารกรรมให้สำเร็จประโยชน์และยังมีคำพระอัจฉริยอาจารย์ซึ่งเป็นผู้รู้จักคำพระบรมพุทธานุญาตได้อธิบายไว้ว่าพระภิกษุรูปใดประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาสามารถรู้ธรรม8ประการมีบุพกรเป็นต้นพระภิกษุรูปนั้นจึงสมควรที่จะกระทำกฐินทารกรรมได้ก็ในโอกาสนี้พระสงฆ์ทั้งปวงที่กำลังประชุมอยู่ณที่นี้ก็จงพิจารณาดูเถิดว่าสมควรแก่พระภิกษุรูปใดก็จงพร้อมใจกันยอมอนุญาตยกให้แด่พระภิกษุรูปนั้นเพื่อที่จะได้กระทำการกรานกฐินนี้โดยสำเร็จเทอญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปันเตภิกขุสังโฆข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญทั้งหลายจงฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าผ้ากฐินทานนี้ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรเกตตังพระปัจจาระโรจนวังโสซึ่งจำพรรษาในอาวัตนี้โปรดท่านเป็นผู้มีศีลสมาธิประกอบด้วยสติปัญญาสามารถที่จะกระทำกฐินทารกรรมให้สำเร็จทุกตรงตามพระบรมพุทธานุญาตได้คันที่ข้าพเจ้าได้ประกาศภายในตามครั้งทรงนี้นั้นควรมีความแล้วแต่พระภิกษุทรงจะพิจารณา
ถ้าเมื่อพระภิกษุรูปใดเห็นไม้สมควรแล้วก็จงเข้าทักทวงคืนนาทีพระจุลนี้ถ้าเห็นสมควรแล้วจงให้สัตยสัญญาสาธุกันพร้อมกันเถิดสาธุครับเดี๋ยวเชิญเจ้าภาพยกผ้าถวายนะครับไปเจ้าภาพครับท่านเจ้าภาพลุกมาอีกครั้งครับไม่ต้องถวายแล้วไม่ต้องถวายแล้วมาเอาบริวารกฐินมาอ๋อเจ้าภาพยกบริวารของท่านนะครับกองกฐินของท่านเจ้าหน้าที่ช่วยยกของให้เจ้าภาพถวายครับเอาบริวารกฐินก่อนเอาไปเลยเอาผ้าเอาผ่านออกไปญาติธรรมทุกท่านนั่งอยู่เฉยๆก่อนนะครับให้เจ้าภาพทำของส่วนเจ้าภาพใหญ่เรียบร้อยแล้วพวกเราเป็นเจ้าภาพร่วมทุกคนคือเจ้าภาพนะครับแต่เป็นเจ้าภาพร่วมเดี๋ยวเจ้าภาพใหญ่ทำเสร็จแล้วก็พวกเราทุกคนก็ทยอยกันถวายพระคุณเจ้าด้านซ้ายด้านขวาได้ทุกรูปได้ทุกรูปเลยต้องใกล้ๆนั่นน่ะถวายได้เลยถวายหลวงพ่อใครอยู่ข้างหน้าก็ถวายหลวงพ่อใครอยู่ซ้ายอยู่ขวาก็ถวายพระคุณเจ้าโดยรอบแต่ต้นพระป่าที่เป็นปัจจัยขอให้ยกมาถวายด้านหน้าหลวงพ่อเจ้าหน้าที่จะได้ลำเลียงออกมาด้านนี้ด้านการเงินนะครับของหนักไม่ต้องเอามาเอาของเบาๆเอาบุญเบาๆบุญหนักๆไม่เอาเมื่อถวายผ้าถวายเครื่องพระพุทธรูปพระพุทธรูปเอาพระพุทธรูปมาพระพุทธรูปครับเมื่อถวายของทุกอย่างเรียบร้อยให้ทุกคนกลับนั่งที่นะครับเพื่อรับพรพร้อมกันนะครับพระพุทธรูปนี้เราได้กล่าวคำเป็นบริวารกฐินไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวคำถวายกฐินและบริวารพระพุทธรูปนี้ได้กล่าวคำถวายเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุโมทนากับเจ้าภาพพระพุทธรูปสาธุสาธุสาธุครับระวังเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกวางไว้ที่จะไปไหนอ่ะเอาตอนพระรับอย่าถ่ายรูปตอนรับปัจจัยเพราะมีปัญหาไม่ต้องถ่ายรูปแล้วห้ามลงเฟซด้วยนะเพราะเป็นกฎของเถรสมาคมห้ามทุกวัดประกาศยอดกฐินและห้ามพระรับปัจจัยในลักษณะพุ่มกฐินเป็นเงินแล้วถ่ายออกเฟซเป็นข้อห้ามของเถรสมาคมญาติโยมเข้าใจด้วยนะเดี๋ยวอาตมามีความผิดนะโยมตั้งใจทำบุญแต่อาตมามีความผิดรับปัจจัยแล้วโดนเล่นงานเลยนี่เป็นคำสั่งนะจะไม่ประกาศยอดออกเฟซออกกรุ๊ปออกไลน์จะไม่ถ่ายรูปถ่ายแล้วห้ามเอาออกเฟซออกไลน์ในขณะที่เจ้าวาดหรือพระรับพุ่มปัจจัยเพราะเป็นกฎห้ามถ้าทำจะมีความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งโยมต้องเข้าใจด้วยนะบางครั้งเราอยากจะสงฆ์ตถาญาติโยมแต่มันมีปัญหาเพราะปัจจุบันคนจ้องแต่เรื่องเงินคิดว่าพระนั้นต้องการแต่เงินต้องการจริงแต่ว่าเอาไปทำประโยชน์นะฉะนั้นมันก็จะเป็นปัญหาว่าวัดนู้นได้เงินมากวัดนี้ได้เงินมากมันก็เป็นอันตรายอีกนะฉะนั้นเราทำบุญแล้วเราประกาศให้รู้ตามแต่โอกาสนะญาติโยมนะเอาทีนี้ญาติโยมพร้อมแล้วผ้าทิพย์เชิญได้ทุกคนทุกท่านนะได้ใกล้ตรงไหนประเคนตรงนั้นเลยเสร็จแล้วไปนั่งที่จะได้อนุโมทนานับพรค่ะเชิญค่ะท่านได้จะถวายผ้านะคะอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ลูกได้ถวายได้เลยนะคะค่ะเชิญค่ะตรงมายกไปยกไปยกไปทางเงินวางเลยได้ทุกคนที่ข้างโยมอย่าแย่งกันจ้ะใจเย็นๆจ้ะได้ถวายทุกคนจ้ะออกเป็นบริวารกฐินหมดเลยจ้ะ
จ้ะน่าจะเป็นบริวารกฐินหมดนะจ๊ะเพราะเป็นพิธีทอดกฐินเครื่องบริวารทุกอย่างคือเครื่องบริวารนะครับดังนั้นต้องหลอกให้นับให้ทุกคนครับเสร็จก่อนอ้าวโมทนาทุกคนทุกท่านเสร็จแล้วต้องไม่ต้องรีบนะจ๊ะช้าๆนะจ๊ะกลับไปนั่งที่เดี๋ยวรับพรเดี๋ยวทุกคนถวายเสร็จก็กลับไปนั่งที่แล้วก็รับพรนะจ๊ะสำหรับกฐินที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวนะครับจะทอดในช่วงบ่ายก็ต้องรอพวกเรานี่แหละไปประชุมพร้อมเพียงกันก่อนคณะสงฆ์โดยการนำของหลวงพ่อไพรินทร์นี่แหละครับก็จะไปร่วมทอดกฐินกันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวทุกท่านนะครับอยากจะให้ไปร่วมทอดกฐินกันอีกที่นึงนะครับที่วังน้ำเขียวนะครับสำหรับท่านที่มาที่นี่แล้วถ้าคิดว่าจะกลับเลยผมขอแนะนำว่าน่าจะไปนะครับทอดกฐินปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวนะครับปีหนึ่งเพียงครั้งเดียวทอดครั้งนี้แล้วต้องรอถึงปีหน้าเลยอีก12อีก11เดือนข้างหน้าถึงจะได้ทอดกันใหม่เพราะนั้นไหนๆก็มาถึงโคราชแล้วไหนๆถึงมาถึงเขาใหญ่แล้วนะครับรับบุญกฐินกันให้เต็มที่ก่อนจะหมดฤดูกฐินนี่แหวนทองคำนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงหลวงพ่อครับหลวงพ่อมีโยมถวายทองครับเข้าไปเลยครับเข้าไปถวายหลวงพ่อได้เลยครับโยมถวายทองขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับเมื่อสักครู่ได้ประกาศไปที่ข้างล่างแล้วแต่รอหลวงพ่อยังไม่ได้ถวายเข้าไปถวายหลวงพ่อได้เลยครับทองคำครับก็อนุโมทนาบุญกับพุทธศาสนิกชนคนดีทุกท่านเราคือบริษัทเดียวกันหมดนะครับเราเป็นพุทธบริษัทนะครับเราเป็นพุทธบริษัทนะครับเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าร่วมกันนะครับเราก็ช่วยหลวงพ่อช่วยครูบาอาจารย์ช่วยพระสงฆ์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับอานิสงส์แห่งการทอดกฐินนั้นมีมากมายมหาศาลนะครับวันนี้พี่น้องประชาชนมากันคับข้างมากมาจากทั่วสารทิศนะครับทุกจังหวัดนะครับมารวมกันในวันนี้แล้วก็คณะทัวร์มอเตอร์ธรรมนะครับเมื่อเสร็จพิธีแล้วก็ทยอยกันไปขึ้นรถนะครับเราก็จะเดินทางไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวเรือมาแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทั้ง4ท่านนะครับจตุปัจจัยที่เป็นบริวารจะได้นำมาบำรุงเสนาสนะนะครับไม่ว่าจะเป็นกุฏิโรงครัวศาลาใหญ่นะครับตลอดจนถึงถนนหนทางขุดสระบาดาลทำสะพานเดินน้ำเดินไฟนะครับให้เป็นสถานที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนบริษัททั้งหลายได้รับความสะดวกจากการมาพึ่งพาวัดวาศาสนานะครับเสร็จแล้วนั่งที่เลยนะครับเสร็จแล้วนั่งที่รอรับพรเมื่อรับพรเสร็จพวกเราจะแผ่เมตตากราบพระแล้วเดินทางเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขณะนี้เวลาเที่ยงแล้วกว่าเราจะถึงที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวก็ต้องมีประมาณบ่ายโมงบ่ายสองโมงนะครับเพราะงั้นพวกเราก็ตรงนี้เสร็จพิธีจะได้รีบไปกันต่อนะครับไปถวายกฐินให้กับพระคุณเจ้าที่จำพรรษาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวนะครับบุญทานการกุศลที่พวกเราได้ทำกันทุกๆปีนะครับก็นำศรัทธาปัจจัยทั้งหมดมาบำรุงศาสนานะครับสิ่งที่เราเห็นอยู่สิ่งที่เรานั่งอยู่ศาลาที่รวบรวมปัจจัยกฐินพระป่ามาสร้างนะครับเพราะงั้นแน่นอนเงินทุกบาททุกสตางค์ของเราเป็นประโยชน์กับพระศาสนาเป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะครับการที่เรามาวันนี้เงินที่บริจาคในวันนี้ก็จะเป็นศาลาเป็นกุฏินะครับเป็นถนนหนทางในอนาคตต่อไปลูกหลานเหลนโหลนของเราในภายภาคหน้าจะมีวัดวาศาสนาให้มาทำบุญให้มาปฏิบัติธรรมกันต่อไปนะครับใครยังไม่ได้ถวายเครื่องทายาธรรมเครื่องอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ยกมาถวายให้หมดเลยนะครับ
หลังจากถวายครบถ้วนแล้วว่าไงถวายทองก็ถึงใช่ไหมครับครับดูก็ดูไปอันของงานไปถวายเดี๋ยวทุกท่านนั่งที่เรียบร้อยแล้วจะมีพิธีกรรมการถวายพระป่าอีกกองหนึ่งนะครับนอกจากการทอดกฐินแล้วยังจะได้ทอดพระป่านะครับเราจะทอดพระป่ากันอีกหนึ่งกองนี่พระป่าบ้านสว่างใจถวายแล้วเหรอฮะยกมาแล้วเหรอยกมาแล้วเหรอยังไม่ได้ถวายพระป่าฮะครับยอดเพิ่มเติมจากการทำบุญได้เข็ม 1,365 บาทสาธุอันนี้เป็นบุญที่โยมทำได้และเข็มนะฮะได้ก็คือได้ไม่เสียเข็มคืออะไรปัญญาเฉียบแหลมแทงทะลุทะลวงกิเลสทั้งหลายแหละจะโดนทิ่มแทงด้วยเข็มแหลมๆอันที่เป็นอุบายนะเพราะว่ามีผ้าแล้วไม่มีด้ายไม่มีเข็มมันก็ไม่สำเร็จแต่ณปัจจุบันนี้เรามีจักนะด้ายและเข็มก็คงจะไม่ได้ใช้แต่เรารักษาประเพณีของเก่าไว้แล้วญาติโยมก็จะได้ทำบุญอีกหนึ่งต่อและต่อไปก็จะทำผ้าป่าอีกหนึ่งบุญพร้อมแล้วจะโยมกล่าวคำถวายพระป่าอีกครั้งหนึ่งหมดได้ยังครับพระทิพย์มีใครจะถวายอะไรอีกไหมครับมีใครจะถอดสร้อยถอดแหวนถอดกำไรถอดได้นะครับไม่มีใครห้ามเลยก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพนะครับคุณแม่จินดารัตนโภคาและครอบครัวถวายกฐิน 200,000 บาทสาธุดร.เจษดาคุณยุราภรนะครับร่วมถวายกฐิน 450,000 บาทคุณแม่เกศคุณสำราญเรี่ยวแรง330,000 บาทสาธุคุณสิริชัย 200,000 บาทสาแล้วคุณสิริชัยเพิ่มเติมไปที่วังน้ำเขียวด้วยอีก 50,000 บาทสาธุทุกคนนับไม่ถ้วนอีกไม่รู้กี่บาทสาธุเขาห้ามประกาศยอดโยมอุบลมุขะวันนะอีก 100,000 บาทนี่มาแต่ตัวเงินเจ้าตัวไม่มาก็เป็นเจ้าภาพสาขาที่วัดสังฆทานดูแลมาตลอดสาขาละ 100,000 บาทโยมได้ถวายให้วัดสังฆทานในงานกฐินนี้ 1 ล้านบาทสาธุครับต่อไปเราจะกล่าวคำถวายพระป่ากันนะครับตั้งนโมพร้อมกัน3จบครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสุกุระจีวรานิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสกุลจีวรานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตูอัมหากังทีฆรตังทิตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสุกุลจีวรกับทั้งสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและแก่ญาติมิตรทั้งหลายมีบิดาและมารดาเป็นต้นกับทั้งเทพพยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยสิ้นกาลนานเทอญยกต้นพระป่าออกมาเลยจ้ะเป็นอันว่ากฐินทานของเราก็ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีด้วยกุศลและเจตนาของญาติโยมศรัทธาสาธุชนแต่ละทิศแต่ละทางที่มาใกล้ก็ดีมาไกลก็ดีเพราะฉะนั้นกฐินทานถือว่าเป็นการทานกำหนดแค่เดือนเดียวหลังออกพรรษาแล้วทุกวัดถ้ามีพระจำพรรษา5รูปขึ้นไปก็จะได้มีผ้ากฐินฉะนั้นกฐินถือว่าเป็นรายได้หลักของทุกวัดยิ่งอยู่ในที่ทุรกันดารก็ถือว่าเป็นลาภสักการะปีละครั้งบริวารกฐินก็คือจตุปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างแต่ที่สำคัญที่สุดคือผ้ากฐินพระท่านจำพรรษาอยู่ในอาวาส3เดือนเมื่อทอดกฐินแล้วก็จะมีอานิสงส์ในการแสวงหาผ้าเปลี่ยนจีวรก็ถือว่ากฐินนั้นเป็นบุญทานอันยิ่งใหญ่ของพวกเราทั้งหมดการเวลาแล้วเราตั้งใจจะทอดกฐินก็ทอดไม่ได้ต้องรอปีหน้าฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจแล้วก็ถือว่าบุญนั้นสำเร็จด้วยความตั้งใจแต่เมื่อเราได้ขวนขวายลงแรงบอกบุญบอกญาติบอกมิตรให้มาร่วมเป็นทานก็ถือว่าเรานั้นได้บุญมากเพราะเรานั้นได้ชักชวนญาติมิตรให้มาสร้างทานบารมีอันยิ่งใหญ่ฉะนั้นเมื่อเรามาแต่ทุกสารทิศทานของเราจึงเป็นมหาทานอันยิ่งใหญ่บุญถ้าเราทำคนเดียวมันก็เป็นแค่บุคละหรือบุคคลแต่เมื่อเราสมสาธิชนทุกสี่ทิศทุกสารทิศบุญอันนี้ก็คือเป็นมหาทานมหาบุญคือบุญยิ่งใหญ่ทานอันยิ่งใหญ่สิ่งเหล่านี้ละจะเป็นภาระปัจจัยเป็นกุศลนำส่ง
ให้เราไปสู่พบสู่ภูมิที่ดีให้เรานั้นไม่เป็นคนอดคนอยากคนยากคนจนไปไหนก็แล้วแต่ไม่ขัดสนเทวดาย่อมคุ้มครองเมื่อเราแตกตายทำลายขันไปแล้วทิพยสมบัติของเรานั้นเป็นอันหวังได้ฉะนั้นชาวพุทธจึงมีความเลื่อมใสศรัทธาว่าปีหนึ่งต้องขวนขวายในการที่จะทอดกฐินแล้วถ้าเรามีกฐินหลายๆวัดก็ถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ฉะนั้นวันนี้เราก็ได้มาสร้างศรัทธาบารมีปัญญาบารมีสะสมไว้ทีละเล็กทีละน้อยทีละหน่อยบุญที่ยังไม่เต็มก็จะเต็มบุญที่ยังไม่มีก็จะมีบุญที่ยังไม่มากก็จะมากเต็มเพราะอะไรเพราะใจของเรานั้นเปี่ยมล้นด้วยบุญกุศลถ้าใจของเรานั้นมีแต่บุญแล้วอาตมาเชื่อได้ว่าอกุศลไม่เกิดขึ้นแน่ในจิตใจของเราเพราะบุญจะช่วยรักษากายวาจาและใจของเรานั้นให้เป็นสุขถ้าเราทำบุญแล้วจิตใจของเรานั้นจะมีปีติทุกคนมาในที่นี้มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขกายสบายใจเพราะว่าได้สละของนอกกายออกไปได้ก็ถือว่าเรานั้นเป็นผู้มีความไม่ตะหนีขี้เหนียวฉะนั้นการละทานอันนี้เป็นพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่มีอนิสงส์กับพระและก็กับโยมอนิสงส์ของพระก็คือแสวงหาผ้าได้อยู่ปราศจากไตรจีวรได้ฉันอาหารปรัมปละได้เข้าบ้านไม่ต้องบอกลาแต่กุศลหรือว่าบุญของโยมนั้นได้ถึงสวรรค์ได้ถึงพระนิพพานได้ถึงความดับทุกข์ฉะนั้นอย่าคิดว่าบุญทานเล็กๆน้อยๆนี้จะไม่สำคัญบุญทานเล็กน้อยนี่แหละสำคัญเพราะว่าเราเก็บออมเราถนอมเรารักษาไว้ใส่ตุ่มใส่หายชั้นใดมันก็ต้องเต็มขึ้นสักวันหนึ่งเมื่อเต็มแล้วนั่นแหละเขาเรียกว่าบารมีเต็มแล้วเมื่อเต็มแล้วเราก็ไปเสวยบุญของเราตามที่เราเจตนาฉะนั้นวันนี้เรามาร่วมกันก็ถือว่าเรามีกุศลศรัทธาแล้ววัดทั้งกิจสนาอาตมาก็จะชี้แจงให้ญาติโยมบางคนเข้าใจว่าทำไมเงินกฐินถึงเอาไปวัดสังฆทานเพราะวัดท่ามกิจสนานี้เป็นความดูแลของวัดสังฆทานเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นของวัดท่ามกิจสนาแต่เก็บรักษาไว้ที่วัดสังฆทานเดือนหนึ่งก็มาจ่ายค่าน้ำค่าไฟทุกสิ่งทุกอย่างก่อสร้างทุกสิ่งทุกอย่างวัดสังฆทานเป็นผู้ดูแลเป็นผู้รักษาปัจจัยของโยมไว้ไม่ใช่เอาไปเป็นของพระสังฆทานนะโยมเข้าใจด้วยวัดท่ามกิจสนาวันน้ำเขียวมูลบนตะตะปุญโยอินเดียเป็นสาขาที่วัดสังฆทานต้องดูแลอาตมาเชื่อได้ว่ากฐินปีละครั้งทุกครั้งเนี่ยไม่พอค่าใช้จ่ายตลอดปีหรอกแต่วัดสังฆทานถือว่านี่คือสาขานี่คือลูกต้องคำจุนต้องสนับสนุนสิ่งไหนที่ยังไม่มีก็จะทำให้มีสิ่งไหนที่ยังไม่พร้อมก็จะทำให้พร้อมสิ่งไหนที่ยังขาดตกบกพร่องอาตมาก็จะทำให้ญาติโยมไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว่าเงินทุกบาททุกสตางค์จะเล็ดลอดไปไหนไม่เล็ดลอดไปไหนญาติโยมทำสิ่งถาวรให้เห็นธนุบำรุงศาสนาธนุบำรุงพระสงฆ์องค์เจ้าพระภิกษุป่วยก็ถือว่าเป็นกองกลางทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นบุญทานที่โยมทำในครั้งนี้ถือว่าเป็นสังฆทานจริงๆเพราะว่าไม่ได้เจาะจงสงฆ์ที่อยู่ในวัดแห่งนี้สามารถใช้ปัจจุปัจจัยของญาติโยมได้ทุกบาททุกตังค์ไม่ว่าค่าเดินทางค่าใช้จ่ายค่าเจ็บป่วยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกลางสงฆ์ฉะนั้นวันนี้อาตมาก็มีความปิติยินดีในบุญทานของญาติโยมที่โยมนั้นได้มีสติได้มีปัญญาคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรานั้นควรทำเป็นการทำจุนพุทธศาสนาให้อยู่ตลอดไปถ้าเราไม่ช่วยกันทำนุบำรุงพุทธศาสนาศาสนาพระสงฆ์องค์พระเจ้าก็คงจะอยู่ไม่ได้ฉะนั้นก็ขออนุโมทนาขอบารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์
ุณบารมีของหลวงปู่สังวานเขมโกลหลวงพ่อสนองกตมโยคุณความดีของโยมทุกคนทุกท่านจงมาเป็นเสบะเดชะเป็นพละปัจจัยให้ญาติโยมนั้นได้มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันไปเป็นไปได้ชอบประกอบไปด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกคนทุกท่านสาธุสาธุสาธุเราทำบุญทานแล้วเราต้องกวดน้ำแบ่งเมตตาแบ่งบุญกุศลที่เราทำครั้งนี้ไปให้แก่บรรพบุรุษของเราบิดามารดาปู่ย่าตายายให้แก่สรรพสัตว์เพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายสัตว์ใดที่เป็นทุกข์ก็ขอเขาจงมารับผลบุญของเรานี้แล้วขอแบ่งไปให้แก่ทวยเทพพยดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองณสถานที่นี้จงมารับอนุโมทนาทานของเราในครั้งนี้ด้วยยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอยากสาก่อนให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอจิตังปฏิตังตุมังก็อิทาพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีจันตูจงสำเร็จโดยจะพันสาเพปุเรนตุสังกปาก็ความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันโตปนาลาโซยะธาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติลาโซยัตถาเมื่อนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพโลโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังอุทาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังก่อนสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสัยปก อากาสิเมอาทาสิเมยาติมิตาสาคาเจเมเปตานังทักขินังทักจาบุเพกัตมนุสาลังบุคคลมาละลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ขอควรให้ทักษิณาทานการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไหลลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวหน้าต่างเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นโทนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังทิฏฐังและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลังจะพีคู่นามนุษย์ปฏิณังกำลังแห่งท่านที่สู่ทั้งหลายคือว่าท่านได้เพิ่มใหม่แล้วด้วยโสมเหอิปุญญังปฏิทังอนาปกันติได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรฝ่ายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลัง ลาคันตุสัพพเทวตาขอลาเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมส
ัพพสังฆานุภาเวระด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุวันนี้เป็นวันร้อยวันของโยมน้อยโยมนกที่ครบรอบแม่ได้จากไปครบร้อยวันก็เลยสวดให้เดี๋ยวโยมว่าเอ๊ะทำไมมาสวดศพสวดให้โยมแม่ของโยมวันนี้ครบร้อยวันในวันกฐินพอดีก็ถือว่ามีอานิสงส์รับอันนี้ไปด้วยสาธุทุกคนครับสาธุก็แบ่งบุญกุศลกันนะครับข้าพเจ้าตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์ถึงลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในบุญกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมในเวรและเภวันขอให้ได้รับบุญกุศลผลของฉันนี้ด้วยเถิดสัพพิสัตตาสัจจังร้ายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้รำบากกายรำบากใจเลยอาภยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดขอกราบพระครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาขาโตภาคาวาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมานมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตานติตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากาวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพครูอุป
ปัชฌายาจาริยคุณาอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากาวันทาครูปัชฌาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพทุกท่านกราบพระรัตนตรัย3ครั้งกราบ